สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับที่กรุณาให้เกียรติกับรายการนะครับคำถามแรกเลยนะครับผมเพิ่งอ่านเมื่อไม่กี่วันนี้เองฮะหนังสือพิมพ์แต่จำไม่ได้อ่านหลายเล่มเขาบอกว่ามีเล่มหนึ่งฮะเขาบอกว่าอาจารย์เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิคุณบรรหารจะตอบคำถามนี้กับผมยังไงดีครับก็ดีสิครับที่จริงแล้วมีคนที่อยู่กับท่านบรรหารมานานๆครับกว่าผมอีกนี่ก็มีนะครับเป็นแต่เพียงว่าผมเข้ามาในช่วงที่ท่านมีบทบาทตอนที่กำลังจะก้าวขึ้นสู่ความเป็นนายกรัฐมนตรีตอนเดินเข้ามาอยู่กับท่านนั้นเนี่ยตอนนั้นท่านเป็นขึ้นหัวหน้าพรรคชาติไทยครับเมื่อประมาณท่านเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร2536ฮะพศ15ปีที่แล้วใช่ครับครับก็คือ15ปีผมนับรวมได้ไหมครับว่าอาจารย์อยู่กับพรรคชาติไทยอย่างเป็นทางการประมาณ14-15ปีนานกว่านั้นครับนานกว่านั้นผมอยู่กับพรรคชาติไทยเนี่ยมาตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายชุนทวันครับเป็นหัวหน้าพรรคครับสมัยนั้นผมอยู่ที่บ้านพิษณุโลกสมัยท่านชาติชายเป็นนายกครับจนกระทั่งต่อมาเกิดการปฏิวัติยึดอำนาจครับก็พ้นจากตำแหน่งกันไปหมดรสช.ครับฮะผมก็ไปเรียนต่อที่เมืองนอกครับใช้เวลาปีเศษๆก็กลับมาครับแล้วก็ยังช่วยงานให้กับท่านชาติชายมาเรื่อยๆจนกระทั่งภายหลังท่านชาติชายแยกไปตั้งพรรคชาติพัฒนาท่านบรรหารก็ก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคชาติไทยในอีกช่วงระยะเวลาหนึ่งต่อมาครับช่วงนั้นเนี่ยที่ท่านบรรหารก็ เรียกตัวให้ไปช่วยทำงานเพิ่มเติม ตอนนั้นท่านเป็นผู้นำฝ่ายค้านครับท่านก็อยากจะให้การเป็นผู้นำฝ่ายค้านนั้นมันมีเนื้อหาสาระเพิ่มขึ้น ท่านก็เชิญชวนนักวิชาการมาช่วยทำงานกับท่านแล้วจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เกิดมีการนำเสนอเรื่องแนวทางการปฏิรูปทางการเมืองและนั่นคือที่มาของการได้รัฐธรรมนูญปี40ครับซึ่งใช้อยู่ประมาณเกือบ10ปีแล้วก็ได้ชื่อเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดฉบับหนึ่งที่คนไทยเคยได้เห็นมาเคยมีมาก็แสดงว่าขออภัยนะครับครับอาจารย์ยินดีนะครับถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งพูดบอกว่านี่อาจารย์คือศิษย์ลูกศิษย์ก้นกุฏิของคุณบรรหารของท่านบรรหารศิลปะถ้าคำถามนี้จะมีความหมายว่าการเป็นลูกศิษย์ของคนที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในฐานะบุคคลสาธารณะผมคิดว่าไม่เป็นไรเลยครับคนสาธารณะต้องถูกวิจารณ์ได้ต้องพร้อมที่จะถูกวิจารณ์พลเอกชาติชายเป็นคนพูดด้วยซ้ำไปบอกว่า คนที่เข้ามาในการเมืองนะเหมือนกับคุณไปถอดเสื้อผ้าออกแก้ผ้าแล้วปีนขึ้นบนเสาไฟฟ้า คุณยังไม่ทำอะไรก็จะมีคนวิจารณ์คนละ คือไม่ได้เดินแก้ผ้าอยู่ในถนนในซอยหรืออะไรด้วยซ้ำคือเด่นกว่านั้นอีกคือปีนบนเสาไฟฟ้าเลยใช่ไหมสมัยนั้นเราฟังในฐานะเด็กๆเราฟังแล้วไม่เข้าใจเลยนะ แต่ในนี้เริ่มเห็นภาพ ว่าการอยู่นิ่งๆเนี่ยก็ถูกด่าได้การขยับตัวก็ถูกวิจารณ์ได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยจะขึ้นจะล่องยังไงเนี่ยยังไงก็ต้องโดนไม่จำเป็นว่าโดนจากใครฝ่ายไหนด้วยเหตุผลว่าอะไรแล้วการโดนแต่ละครั้งอันนี้ผมถามข้ามไปนิดนึงนะครับจำเป็นไหมครับต้องตอบโต้ทุกครั้งหรือนิ่งซะบ้างก็ดีการตอบควรทำการชี้แจงควรมีแต่ไม่จำเป็นต้องโต้บ่อยครั้งที่เราเห็นด้วยกับสิ่งที่เขาว่ามาได้ซ้ำไปครับแล้วเราก็เห็นจริงไปปรับปรุงดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นแล้วถ้าคิดว่าตัวเองดีวิเศษมาจากไหนเนี่ยก็ไม่มีการพัฒนาครับคล้ายๆกับกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์หรือเดือน1หรือ2เดือนที่ผ่านมาหรือเปล่าครับอย่างเช่นสมมติเรามีอดีตลูกพรรคเราสักคนนึงนะครับลูกเราในที่นี้หมายถึงพรรคชาติไทยนะครับครับอดีตผู้บริหารพรรคท่านนึงออกมาวิพากษ์วิจารณ์เอาต้นไม้ต้นไร่เอาอาหารมานั่งทานแล้วก็นั่งพูดนั่งนู่นนั่งนี่แต่ถ้าทีมพรรคชาติไทยที่เห็นในหน้าสื่อก็คือจะนิ่งและนิ่งผู้วิจารณ์เนี่ยนะครับไม่ว่าจะมาจากพื้นฐานแบบไหนครับจากสูงจากล่างยังไงก็ตามเนี่ยครับผมคิดว่าสาระต่างหากที่เรารับฟังไม่ใช่รูปแบบไม่ใช่ลีลาด้วยไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเรื่องสาระดีกว่าถ้าสาระบอกว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เห็นว่ามันน่าจะปรับปรุงครับผมคิดว่าเราก็น้อมรับแล้วก็มาปรับปรุงได้บางเรื่องที่มันไม่จริงไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นเลยถ้าจะชี้แจงก็ชี้แจงได้แต่เราเห็นว่าด้วยวิธีการนำเสนอนั้นเนี่ยคนจำนวนหนึ่งเขาก็รู้สึกแล้วแหละว่าก็อาจจะไม่ค่อยได้ให้น้ำหนักกันเรื่องเนื้อหาซะแล้วเยอะไปนะครับฉะนั้นก็คือเอาสาชาวบ้านนะครับครั้งที่ในช่วงที่ผ่านมาประมาณเดือน2เดือนเนี่ยให้ราคาไหมครับกับความเคลื่อนไหวของอดีตลูกพรรคตัวเองใครจะใช้ภาษาอดีตลูกพรรคได้อย่างครับเพราะมีคนเอฟเฟคทีฟอย่างได้ผมเข้าใจว่าคงหมายถึงคนเดียวกันผมก็เป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอดีตไม่ว่าจะเป็นฐานะอดีตลูกพรรคหรือจะเป็นประชาชนคนหนึ่งคนใดก็ตามผมคิดว่าเราก็รับฟังทั้งนั้นนะครับแล้วก็ฟังแล้วเราก็มาใคร่ครวญว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือไม่หรือบางเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้เราต้องไหลตามการวิจารณ์ทุกครั้งเรื่องไหนที่เราฟังดูแล้วบอกว่า
ด้วยข้อจำกัดเรื่องอย่างนี้ตอนนี้ยังทำไม่ได้ครับเราก็ไปทำในช่วงเวลาที่มันเหมาะสมก็ไม่เป็นไรครับมีสาระตรงจุดไหนบ้างไหมครับที่พักฟังคุณชูวิทย์หรือเห็นว่ามีประโยชน์การที่เขาบอกว่าตัวพักเนี่ยยังจะต้องมีการปรับปรุงเรื่องการทำงานเป็นหมู่คณะมากขึ้นอีกผมคิดว่าอันนั้นก็เป็นทิศทางที่เราอยากจะทำอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าข้อจำกัดในการทำอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่สร้างได้ในชั่วข้ามคืนเราใช้เวลามาหลายปีในการทำแบบนี้แต่ว่ากระนั้นก็ตามเนี่ย สถาบันทางการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์นั้นเนี่ยเขาทำมานานกว่าเยอะมากเขาทำมา60กว่าปี70ปีพรรคชาติไทย30กว่าปีถือว่าเก่าแก่ทีเดียวแต่ว่า30กับ60เนี่ยมันต่างกันครึ่งต่อครึ่งนะครับการสร้างวัฒนธรรมสถาบันทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใช้อำนาจไปสั่งให้มันเกิดแต่เป็นเรื่องที่ต้องปลูกให้มันหล่อหลอมครับสั่งให้เกิดพอคนสั่งไม่อยู่ไอ้สิ่งที่สั่งไปมันก็หายไปการปลูกให้ต้นไม้เล็กๆมันโตขึ้นแล้วมันออกผลได้ด้วยตัวของมันเองเนี่ยครับมันใช้เวลาครับแต่ถามว่าปลูกไหมปลูกแล้ววันนี้บางต้นเริ่มออกดอกออกผลแต่มันยังไม่สะพรั่งไปหมดตลอดทั้งเริ่มมองไปทั้งเนินเขาเนี่ยเห็นหมดเลยมันยังไม่ถึงขนาดนั้นยังใช่ไหมฮะแต่มีโอกาสใช่ไหมครับมันกำลังโตไปเรื่อยๆในหน้าที่อาจารย์ทำงานให้กับพรรคตลอดเนี่ยทำงานกับองค์กรทางการเมืองทำงานทางสาธารณะสิ่งที่ต้องมีมากๆอันหนึ่งคือความหนักแน่นและนั่นคือสิ่งที่ผมถือว่าผมเป็นลูกศิษย์สำคัญของท่านบรรหารท่านบรรหารมีความหนักแน่นท่านผ่านมรสุมในการถูกวิพากษ์วิจารณ์มาเยอะหนักกว่านี้ก็มีหนักกว่านี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ3วัน3คืนไม่ให้นอนเลยนะฮะให้นั่งคาอยู่บนเวทีอย่างนั้นแล้วก็ให้ลงไปทานข้าวนิดหน่อยแล้ววิ่งกลับขึ้นมาฟังต่อ3วัน3คืนโดนคนเดียวด้วยกระดาษแผ่นเดียวจะได้มาโอ้มีมาหลายครั้งนะฮะที่ถูกอภิปรายเนี่ยมีตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรีนู่นรัฐมนตรีนี่แต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือฟังครับต้องฟังต้องเปิดหูแล้วฟังให้ดีว่าเขากำลังว่าอะไรจดประเด็นเอาไว้แล้วก็ไปค้นข้อเท็จจริงมาตอบนั่นคือหลักการที่จะตอบหรือตอบโต้ตอบเสร็จถูกใจไม่ถูกใจก็อีกเรื่องด้วยนะครับแต่ตอบแล้วเนี่ยต้องตอบในสิ่งที่เราเห็นว่ามันเป็นจริงจริงๆแล้วก็ต้องบอกงี้ก่อนครับว่านี่เขาเพิ่งเปิดประชุมเขาเรียกอะไรฮะรัฐพิธีใช่ไหมครับใช่ครับรัฐพิธีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาวันนี้เราบันทึกเทปกันในวันพุธนะครับเข้าใจว่าเทปที่เรารายการในตอนนี้ในวันนี้ที่เราบันทึกกันเนี่ยจะออกในวันศุกร์ครับนะฮะเมื่อวันจันทร์จันทร์ลืมคานครับรัฐพิธีวันจันทร์เป็นวันที่ทำรัฐพิธีครับตอนเย็นๆใช่ครับนะครับรัฐพิธีที่เพิ่งผ่านมานะฮะก็บรรดาส.ส.เก่าและใหม่ก็ไปเขาเรียกอะไรฮะไปร่วมในตัวรัฐพิธีเองครับตัวท่านอาจารย์ก็ไปครับไปเรียบร้อยนะครับเขามีถ่ายรูปถ่ายอะไรกันเยอะแยะอาจารย์ได้ไปถ่ายยืนใกล้ๆใครครับในช่วงถ่ายภาพผมไปไม่ได้ผมติดภารกิจผมได้รับมอบหมายให้ไปร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลครับไม่ใช่ไปร่วมรัฐบาลนะครับครับไปประชุมกับเนื่องจากว่าทางรัฐบาลโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีดำริชุดนี้นะฮะใช่ครับมีดำริที่จะสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประมาณนี้นะฮะที่แสดงประวัติแล้วก็เกียรติภูมิของอดีตนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมาดังนั้นเนี่ยวันนั้นจึงมีทายาทของอดีตนายกรัฐมนตรีและตัวแทนของอดีตนายกรัฐมนตรีจำนวนทั้งสิ้น24นายกเนี่ยคือมีมา24คนใช่ครับฮะก็เนี่ยก็จะมีตัวแทนอย่างละ1ละ1ละ1ครับผมได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของอดีตนายกรัฐมนตรีบรรหารเพื่อไปร่วมประชุมกับเขาด้วยเพราะนั้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆครับก็ต้องไปฟังเพราะนั้นก็เลยไม่ได้มาถ่ายรูปครับเขาถ่ายกันนี่ขออภัยนะครับก่อนรัฐพิธีหรือหลังเขาถ่ายในช่วงประมาณบ่าย2กว่าจะได้เข้าใจว่าผมติดตามข้อมูลเนี่ยกว่าจะได้ถ่ายรูปกันแชะๆจริงๆเนี่ยนะ 3:00 กว่าครับก็คือถ่ายรูปหมู่เหมือนถ่ายรับปริญญางั้นเหรอฮะเห็นบอกไปตั้งอัศจรรย์เป็นครึ่งวงกลมแล้วก็ให้คนขึ้นไปอยู่ก็น่าจะคล้ายๆกับอัศจรรย์รับปริญญานั่นแหละครับผมตามตัวเลขจนไม่ทันแล้วฮะณวันนี้กี่คนครับส.ส.ที่กกต.รับรองไปแล้ววันเฉพาะวันที่รัฐพิธีอะฮะผมเข้าใจว่า400เต็มเข้าใจว่า460ส่วนจะไปครบหรือไม่นั้นผมไม่ได้ตามนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่ายังไงก็ตามผมก็ได้ลาการประชุมที่ทำเนียบเมื่อประมาณสักบ่ายสามครึ่งกว่าๆเพื่อจะวิ่งมาให้ทันเข้าร่วมในรัฐพิธีเพื่อมาเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระบรมครับที่ท่านจะเสด็จมาเป็นผู้แทนพระองค์ครับที่พระที่นั่งอนันตสมาคมผมขออนุญาตกลับไปที่ทำเนียบนิดเดียวนะฮะครับเ
ขาจะทำพิพิธภัณฑ์สำหรับตัวนายกรัฐมนตรีในอดีตที่ผ่านมาหรอครับก็ไปรับฟังอันนี้ไปรับฟังเขามีดำริว่าจะทำกันอย่างนั้นมีโครงการจะทำอย่างนั้นที่จริงก็เคยได้ยินโครงการแบบนี้มาตั้งแต่สมัยปลายพลเอกชวลิตยงยุทธเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับก็เพิ่งมีการประชุมเรื่องนี้เนี่ยโดยที่มาเชิญตัวแทนและทายาทของอดีตนายกเนี่ยไปประชุมกันเป็นครั้งแรกเพราะนั้นครั้งนี้ก็เป็นการไปนั่งรับฟังว่าเขามีแนวคิดเสนอแนะอะไรกันจะทำอะไรกันอย่างไรซึ่งข้อเสนอที่ผมมีกลับไปก็คือว่าอย่าให้มันกลายเป็นออกมาแล้วเหมือนหนังสือคู่มือเล่มหนึ่งเท่านั้นเองว่าใครเป็นใครเกิดที่ไหนเรียนที่ไหนเป็นนายกเมื่อไหร่แถลงนโยบายกับใครเมื่อไหร่ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเสียเวลาใช้เงินมากขนาดนั้นก็ได้ซึ่งเขาบอกเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่เขาก็ขอคำถามว่าแล้วมีความเห็นว่าอย่างไรผมก็บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปดูคำว่านายกรัฐมนตรีเขาจะนึกว่าการเป็นผู้นำรัฐบาลแปลว่าเป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจสั่งการอะไรก็ได้โดยไม่มีข้อจำกัดซึ่งไม่จริงทำได้ทุกเรื่องไม่จริงแล้วก็บรรดาตัวแทนของอดีตนายกทั้งหลายก็จะเห็นคล้องในเรื่องอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบรรพบุรุษของตนที่ไปเป็นนายกมานั้นล้วนแล้วแต่มีเรื่องเล่าทั้งนั้นว่าวันนั้นต้องลำบากใจในการตัดสินใจอย่างไรตำนานมีอำนาจอย่างไรใช่ใช่ครับมันไม่ใช่มีอำนาจกันล้นแหลกไปหมดหรอกครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่น่านำเสนอและเป็นสร้างแรงบันดาลใจให้คนไปพบเห็นก็คือว่าอ๋อในช่วงเวลานั้นเนี่ยการเมืองบ้านเมืองไทยมันมีข้อจำกัดอย่างนู้นอย่างนี้มีข้อจำกัดทางกฎหมายบ้างมีข้อจำกัดในเรื่องของภัยสงครามบ้างแล้วผู้นำท่านนั้นได้ใช้บุคลิกภาพและการความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจอย่างไรในช่วงเวลานั้นที่ทำให้แก้ไขวิกฤตในช่วงนั้นได้แน่นอนนะครับนายกรัฐมนตรีทุกท่านเป็นบุคคลสาธารณะเหมือนกันย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์และมีคนรักคนรักก็มีคนวิจารณ์ก็เยอะเพราะฉะนั้นการทำอาคารอย่างนี้จึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆจะสร้างสิ่งที่ใครๆเดินเข้าไปแล้วก็บอกเห็นชอบพยักหน้าหงึกหงักตลอดทางตั้งแต่ต้นจนจบคงไม่ง่ายหรอกเพราะฉะนั้นคงจะต้องใช้เวลาในการทบทวนพิจารณากันพอสมควรแล้วครับครับแต่หลักการน่าจะให้มีใช่ไหมผมคิดว่าโดยส่วนตัวของอาจารย์ข้อเท็จจริงที่เขาให้มาคือว่าเวลาจะไปค้นหาว่าใครอยู่ที่ไหนช่วงเวลาใดและทำอะไรเป็นเรื่องสำคัญบ้างเช่นเอ่ยชื่อนายกรัฐมนตรีบางท่านครับพวกเราเองยังใช่ลืมไปแล้วว่ามีท่านเขาบอกว่ามันก็น่าจะมีสถานที่ค้นคว้าที่ทำให้เด็กเยาวชนเนี่ยสามารถเดินเข้าไปแล้วรู้สึกว่าไม่เพียงแต่ค้นคว้าได้แต่ว่าสร้างแรงบันดาลใจด้วยว่าไม่ใช่ร่างสร้างแรงบันดาลใจอยากเป็นนายกเพราะว่าเขามีอำนาจเยอะไม่ใช่แต่สร้างแรงบันดาลใจว่าไม่ว่าคุณจะไปอยู่ตำแหน่งแห่งที่หน้าที่ชนิดไหนในสังคมครับจะอยู่สูงอยู่ไม่สูงยังไงก็ตามนั้นเนี่ยการมีความรู้ว่ามีผู้นำตัดสินใจเขาตัดสินใจกันภายใต้ภาวะข้อจำกัดของเขานั้นอย่างไรที่จริงแล้วเนี่ยของแบบนี้ก็ไม่ต่างกับพิพิธภัณฑ์คุณพ่อพิพิธภัณฑ์คุณแม่ครับมีแม่จำนวนมากมายตัดสินใจในเรื่องที่อยู่ภายใต้ภาวะที่จำกัดเพื่อจะดูแลลูกเลี้ยงดูลูกนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นสิ่งที่ไปแค่อ่านนิดเดียวเนี่ยเราก็ได้แรงบันดาลใจของความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าของแบบนี้มันช่วยทำให้คนรู้สึกว่าการทำความดีการยึดมั่นในความเชื่อเกี่ยวกับความดีนั้นเนี่ยมันสำคัญแรงบันดาลใจอย่างเดียวครับสมมติว่าสมมติเฉยๆนะครับมีนายกสักคนตัดสินใจอะไรผิดพลาดวางนโยบายอะไรผิดพลาดแล้วจนถึงวันนี้ลูกหลานหรือว่าคนไทยยุคหลังต้องได้รับผลกระทบหรือผลละกรรมของการตัดสินใจเห็นไหมครับว่าการเป็นบุคคลสาธารณะนั้นเนี่ยไม่ว่ายังไงก็ตามท่านก็จะมีคนที่ชอบแล้วก็มีคนที่วิจารณ์แน่นอนถ้าท่านจะอธิบายว่าที่จำเป็นที่ต้องทำให้เกิดผลกระทบมาถึงขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรมีข้อจำกัดอย่างไรอย่างนี้ผมก็คิดว่าในที่สุดคนก็จำนวนหนึ่งเขาก็จะอยากจะฟังและทำความเข้าใจคนเราให้อภัยกันเสมอแต่ต้องมีเหตุมีเหตุที่ทำให้เขาเข้าอกเข้าใจนายกทุกคนมีผลงานไหมแน่นอนสิครับคนเป็นนายกมีอำนาจในการสั่งการสั่งคำหนึ่งก็เป็นผลงานเหมือนกันเป็นแต่เพียงว่าเมื่อสั่งแล้วเนี่ยงานที่ได้สั่งไปเนี่ยมันสำเร็จแค่ไหนหรือไม่นั่นเป็นสิ่งที่วิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปอีกการไม่ทำงานการทำตัวว่างๆกับการทำงานแล้วผิดอันไหนเป็นคุณเป็นโทษมากกว่ากันอ๋อคนที่ไม่เคยล้มเลยเนี่ยก็อาจจะไม่เคยเดินเลยแล้วถ้าอย่างนั้นพัฒนาการมันก็ไม่เกิดสิครับผมคิดว่าคนเราต้องยอมรับว่าไม่มีความชั่วใดครับที่ไม่มีที่มาไม่มีความดีใดที่ไร้ที่ติทำเถอะครับงานน่ะทำไป